นายประเสริฐอัตนันท์รองผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.ในฐานะคณะทำงานบริหารพื้นที่การรถไฟเดินทางมายังตลาดนัดสวนจตุจักรเพื่อรับมอบพื้นที่คืนจากกรุงเทพมหานครหลังจากสัญญาเช่าพื้นที่ตลาดนัดจตุจักรของกรุงเทพมหานครหมดสัญญาลงในวันนี้ค่ะโดยได้มีการประชุมร่วมกับนายอรุณศรีจรูนผู้อำนวยการตลาดนัดกรุงเทพมหานครและคณะทำงานบริหารตลาดนัดจตุจักรเพื่อหารือถึงการส่งมอบพื้นที่และการบริหารจัดการสิ่งปลูกสร้างที่ทางกรุงเทพมหานครได้สร้างเอาไว้ว่าจะให้รื้อสิ่งปลูกสร้างออกหรือจะซื้อต่อจากกรุงเทพมหานครอย่างไรก็ตามไม่มีเจ้าหน้าที่ระดับสูงจากทางกรุงเทพมหานครเข้ามาร่วมประชุมด้วยแต่อย่างใดค่ะทั้งนี้นะคะนายประเสริฐมั่นใจว่าการรถไฟมีความพร้อมในการเข้ามาบริหารตลาดนัดสวนจตุจักรต่อในทันทีโดยจะดูแลในเบื้องต้น2เรื่องหลักคือเรื่องการรักษาความปลอดภัยและการรักษาความสะอาดส่วนสิ่งปลูกสร้างของทางกทม.นั้นจะมีการหารือในที่ประชุมร่วมกับตลาดนัดจตุจักรอีกครั้งทางนี้มีผู้ค้าตลาดนัดสวนจตุจักรกว่า 8,800 รายได้แจ้งความจำนงขอเช่าพื้นที่ขายของจากทางการรถไฟแล้วค่ะก็ไม่น่ามีประเด็นนะครับผมว่าทุกอย่างก็เป็นราชการทั้งสองหน่วยนะครับก็รัฐต่อรัฐคุยกันนะครับรถไฟก็มานี่มาเยี่ยมนะครับก็มาคุยมาถามท่านนั้นพอไปแค่ไหนนะครับก็มาคุยกันนะครับท่านเหมือนตอนนี้ในตลาดเขาไม่เก็บขยะแล้วอะส่งมอบให้เราเลยแบบอย่างนั้นเลยอะเราพร้อมแล้วครับหมายถึงเราจะสามารถเคลียร์ได้เลยหลังจากนี้ที่เราได้ครับวันนี้ผมก็แจ้งท่านก่อนว่าผมขอเข้านะครับเพราะว่าถ้าท่านไม่ดูแลแล้วเนี่ยที่การรถไฟต้องดูแลถูกไหมครับก็ขอเข้าสองเรื่องก่อนเรื่องความสะอาดนะครับเรื่องความปลอดภัยนะครับวันนี้มีทีมงานเข้าเก็บขยะเลยไหมครับหรือว่ายังต้องรอเจรจาก่อนก็หลังจากเจรจาในทีมงานก็รออยู่แล้วครับผมพร้อมอยู่แล้วพร้อมลงพื้นที่จะทำความสะอาดอะไรต่างๆได้ทันทีเลยใช่ครับส่วนบรรยากาศบริเวณตลาดนัดจตุจักรมีเจ้าหน้าที่ตำรวจนครบาลบางซื่อพร้อมเจ้าหน้าที่กองปราบปรามจำนวน100นายรักษาความปลอดภัยโดยรอบพื้นที่ค่ะแต่ไม่ได้มีกลุ่มผู้ที่ไม่เห็นด้วยเข้ามาชุมนุมแต่อย่างใดมีเพียงกลุ่มผู้ค้าที่สนับสนุนให้การรถไฟเข้ามาบริหารงานเข้ามาให้กำลังใจเท่านั้นค่ะ